สั่งจิตคุณให้พลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะและเชื่อว่าหลายคนครับที่เห็นหัวข้อนี้แล้วตั้งใจกดเข้ามาที่ไลฟ์สดนี้ครับทุกคนอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจไม่แน่นอนหรืออาจจะสิ้นหวังหรืออาจจะมีความหวาดระแวงความกลัวความสงสัยหรือคลื่นพลังงานที่มันอาจจะเป็นลบและไม่แน่นอนก็เลยอยากเข้าไลฟ์สดนี้ครับเพราะหัวข้อเราบอกชัดเจนครับว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเวลาที่สถานการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เป็นใจไม่มีใครอารมณ์ดีหรอกครับจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จวันนี้โอป้าจะแนะนำคุณนะครับวิธีการให้ตัวเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีทำอย่างไรท้าความนิดนึงครับทุกคนโอป้าเองก็ไม่ได้เริ่มต้นชีวิตเนี่ยแบบสวยงามนะนะตอนที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นหนี้มีปัญหาด้านการเงินมีปัญหาด้านความสัมพันธ์นะครับแต่สุดท้ายครับได้มาเจอ NLP หรือว่าพวก Mindfulness หรือว่า Landmark ครับก็มีโอกาสได้เรียนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราก็เอามาใช้กับตัวเองมา3 หรือ 4 ปีละปีนี้ก็เข้าปีที่5นะครับและค้นพบเลยครับว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมันมีคีย์หลายๆคีย์แต่วันนี้จับมาให้ครับประมาณ3-4 คีย์เนาะซึ่งคุณก็สามารถเอาไปพลิกชีวิตคุณได้ในตอนนี้บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคุณแต่มันรบกวนเล็กๆน้อยๆทําให้คุณรู้สึกไม่ได้ดั่งใจแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับบางคนเช่นเรื่องเงินความสัมพันธ์สุขภาพโอป้าว่า3 เรื่องนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วตอนที่โอป้าเจอเนี่ยโอป้าเจอเรื่องเงินกับความสัมพันธ์แต่อยากจะบอกคุณก่อนครับเวลาที่เราขาดแคลนเคยเป็นไหมยิ่งเราอยากได้เพิ่มมันไม่ได้เพิ่มใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เวลาที่เราต้องการมันเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มจริงปะแต่เวลาที่เราเนี่ยสบายสบายเวลาที่เราไม่ยึดติดเวลาที่เราปล่อยวางเรากลับได้ในสิ่งที่เราต้องการยิ่งเราหมกมุ่นจริงจังเครียดมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้เพราะเวลาที่เราส่งความปรารถนาไปครับทุกคนมันดีนะที่เราส่งความปรารถนาว่าเราต้องการอะไรแต่เวลาที่เราใส่ความอึดอัดจริงจังเครียดเข้าไปกดดันตัวเองเข้าไปแล้วเราก็เริ่มหงุดหงิดสมองของเราเนี่ยทำงานแปลกมากเลยนะครับพี่เวลาที่เราเนี่ยเริ่มอยู่ในสเตจหรือว่าสภาวะอารมณ์ความคิดที่มันไม่ดีเท่าไหร่นะมันจะเริ่มขนมาเป็นกองทัพคำว่าไอ้เรื่องเนี้ยก็ไม่ดีไอ้เรื่องนั้นก็ไม่ดีจริงไหมจริงไหมเรื่องเนี้ยมันก็ขัดหูขัดตาชั้นเรื่องเนี้ยมันดูน่ารำคาญคุณจะเริ่มหาที่ลงละมีใครเป็นไหมหรือว่าเคยเป็นก็ได้ครับพิมพ์ไม่หน่อยครับว่าเป็นหรือว่าเคยเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องรู้เท่าทันสมองครับว่ามันเป็นโหมดความปลอดภัยให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราจะคิดอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสมองเราอยู่ในโหมดปลอดภัยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับข้อหนึ่งครับฝึกให้ตัวเองปรับสภาวะร่างกายก่อนอันดับแรกครับก่อนที่คุณจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสิ่งที่โอป้าแนะนำเนี่ยมาจากประสบการณ์โอป้านะโอป้าเรียนกับหลายที่ก็จริงนะแต่โอป้าเรียนเพื่อนํามาใช้กับตัวเองนะครับไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปสอนนะจนกว่าโอป้าจะมีประสบการณ์ที่ดีโอป้าจึงยกมันขึ้นมาสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเหมือนกันครับก่อนหน้านี้โอป้าเปิดคอร์ส passive income ใช่ไหมเพราะเราเองเนี่ยได้เงินจาก passive เนี่ยเยอะมากๆนะเป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่โอป้าใช้สร้างบ้านเหมือนกันโอป้าก็เลยมาแบ่งปันคุณแล้วก็เริ่มทําเป็นคลาสขึ้นมาปกติก็จะมีแค่คอร์ส YouTube คอร์สพอดแคสต์เหมือนกันครับไอ้เจ้าตัว NLP Mindfulness นะครับจนกว่าโอป้าจะมั่นใจว่าโอป้าเป็นเจ้าของมันด้วยประสบการณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับสิ่งที่คุณควรจะทําในการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเช็คกายภาพคุณก่อนว่ามันแมทชิ่งกับไอ้ตัวที่คุณอยากได้ไหมเช่นคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่นะภาพรวมนะเช่นภาพลักษณ์ต่างๆอิริยาบถนะครับอิริยาบถการเคลื่อนไหวคุณพลังงานของคุณนะครับน้ำเสียงที่คุณพูดหรือคัฟเวอร์ตั้งแต่ข้างนอกยันข้างในครับมันแมทชิ่งกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดไหมเช่นคุณต้องการเพิ่มฟอลโล่ในโซเชียลมีเดียคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นมีฟอลโล่เยอะนะก็อาจจะขายได้เยอะขึ้นใช่ปะหรืออาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของออนไลน์เยอะขึ้นแน่นอนครับคนที่มีฟอลโล่เยอะคนที่เป็นผู้มีอำนาจในสื่อออนไลน์เขาวางตัวยังไงหรือคุณต้องการเงินปริมาณมากสมมติว่าคุณต้องการ10 ล้านบาทก็แล้วกันนะครับสมมุติเนาะคุณจะวางตัวอย่างไรหากคุณมีเงิน10 ล้านบาทนะคุณต้องเริ่มตั้งแต่บุคลิกภาพภายนอกนะครับ
จนไปถึงข้างในเอาเริ่มจากภายนอกก่อนแล้วกันครับที่คุณทําได้ยกตัวอย่างนะการแต่งตัวของเราก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อแบรนด์เนมนะแต่เป็นสิ่งที่คุณใส่แล้วรู้สึกดูดีสะอาดสะอ้านก็เพียงพอแล้วทรงผมการแต่งหน้าแต่งตานะเพราะบางคนนะเคยชินกับการโชว์หน้าสดไม่แต่งหน้าแต่งตาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์บางครั้งนะการที่ทําให้มันดูดีมันก็โอเคกว่าเพราะมันคือไวเบรชั่นดีๆจริงไม่จริงมันเหมือนกับคุณอยากจะทํางานน่ะแต่ว่าคุณทํางานในชุดนอนนะมันก็ไม่แมทชิ่งกันจริงไหมเพราะฉะนั้นครับตื่นเช้าขึ้นมาทําตัวให้พร้อมต่อความรวยที่คุณอยากจะได้โอเคไหมและต่อมาครับเช็คร่างกายตอนนี้คุณหลังงอนะคุณนั่งแบบโอ้โหคุณจะตายนะครับหรือเปล่าหรือคุณกําลังนั่งตัวตรงแล้วก็ยืดอกขึ้นสักหน่อยนะครับการจัดระเบียบทางร่างกายนะครับเขามีการวิจัยมาแล้วว่ามันช่วยปรับพลังงานคุณมันช่วยปรับอารมณ์คุณเพราะเวลาที่คุณโกรธเวลาที่คุณไม่พอใจเวลาที่คุณมีความเครียดต่างๆมันมักจะเป็นท่านี้จริงไหมมันมักจะเป็นท่านี้จริงไหมครับแล้วมันอาจจะเป็นท่าใดท่าหนึ่งของพี่หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้แต่สิ่งที่ป้าจะบอกพี่ก็คือว่าจัดก่อนคือเราตรงไม่พอครับเราอาจจะยืดขึ้นนิดนึงยืดขึ้นนิดนึงอ่ะก็ประมาณ2 มิลลิเมตรนะครับอันนี้อ้างอิงโดยกฎ2 มิลลิเมตรของโทนี่โรบบินส์นะเหมือนที่บอกนะครับโอป้าเรียนเพื่อนําไปใช้ก่อนเลยกับตัวเองแต่ก่อนโอป้าก็ยืนตัวตรงธรรมดานั่นแหละไม่ได้มีอะไรแต่พอไปเรียนรู้กฎนี้เขาบอกว่าอ่ะลองแอนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะเขาก็ให้เราก็ไปแอนตามเขาในสัมมนาครับเรายืนตัวตรงดีแล้วอึ๊บอ่ะเอาขึ้นมาอีก2 มิลลิเมตรครับเขาบอกว่าแค่เราปรับร่างกายนิดหน่อยมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นผู้นํามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีศักยภาพทําบางอย่างได้ถ้าคุณเองเคยสังเกตคลิปนะครับพูดของผู้นําต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกครับซึ่งมันมีใน YouTube เนาะคุณไปดูได้นะครับคุณไปดูครับแต่ละคนเนี่ยอกหายไหล่ตึงแล้วก็จะเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งคือไม่ได้ขนาดเงยเยอะนะครับก็เงยขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์ตินนะครับก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับจอห์นเอฟเคนเนดีหรือหลายๆคนนะครับที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะยืดอกขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เงยหน้านิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาแบบพอดีนะครับไม่ใช่แบบเงยแบบนี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่ามีความเป็นผู้นํามี energy เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เงินที่คุณต้องการดึงดูดเนี่ยมันต้องการ energy ดีๆนะเงินต้องการอะไรนะครับ energy ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการดึงดูดเงินความมั่งคั่งความสัมพันธ์สุขภาพที่ดีคุณต้องมีอะไรนะครับ energy ดีๆนะ energy ดีๆเพราะฉะนั้นปรับสภาพร่างกายอันต่อมาครับเช็คที่ลมหายใจของพี่ๆก่อนนะครับบางครั้งเวลาที่เรามีความเครียดนะบางครั้งเนี่ยมันหายใจผิดไปมันโกรธไงมันโกรธหรือบางคนก็หายใจเอื่อยแบบถอนหายใจอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเช็คการหายใจนะคือคุณจะเช็คอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าทั้งหมดก็ได้นะครับอย่างสมมติว่าคุณปรับลมหายใจก่อนนะครับให้มันอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าออกลึกๆนะครับแล้วก็ปล่อยออกช้าๆนะครับค่อยๆหายใจเข้าลึกนะครับแล้วก็ปล่อยออกช้าๆทําอย่างเงี้ยสัก4-5 ครั้งปรับให้ตัวเองอยู่ในโหมดของการโฟกัสลมหายใจซะก่อนนะครับให้คุณเนี่ยพร้อมกับปัจจุบันจริงๆหลายครั้งครับเราเปิดโอกาสให้อนาคตหรืออดีตเนี่ยมันมาทิ่มแทงเราพอมันทิ่มแทงเรามากจนเกินไปเราเจ็บปวดในตอนเดินทางครับแล้วโอป้าอยากจะบอกพี่ว่าเวลาคนที่รู้สึกเจ็บปวดในการเดินทางคุณเข้าใจปะเหมือนคุณแบบมีแผลเต็มตัวไปหมดอะแล้วคุณไม่พักมันจะยิ่งแผลอักเสบจริงไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับคุณต้องดูแลตัวเองระหว่างทางในด้านกายภาพและจิตวิญญาณคุณเพราะฉะนั้นลองเช็คร่างกายคุณดูนะครับลองเช็คร่างกายคุณดูนะครับอยู่ในโหมดไหนตาขึงตาตึงไปหมดแล้วโกรธไปหมดแล้วปวดหัวตัวตึงไปหมดแล้วหัวตึงไปหมดแล้วเพราะว่าโมโหนะหรือว่าไม่พอใจก็ลองเช็คดูถ้ามันตึงมากทำยังไงเปลี่ยนสเตตด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายง่ายสุดครับเช่นออกกําลังกายหรือว่าเดินไปดื่มกาแฟนะหรือว่าอาจจะไปดื่มน้ำเย็นเย็นไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านคนเดินไปรดน้ำต้นไม้เดินไปดูสวนไปรับลมหน้าบ้านคนก็ได้หรือถ้าเป็นออฟฟิศครับคุณอาจจะเดินไปยืดเส้นยืดสายที่ระเบียงนะมันก็จะมีจุดอยู่แล้วนะสำหรับออฟฟิศโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับที่มันจะมีมุมสําหรับพนักงานให้รีแลกใช่ปะบางคนบอกมุมรีแลกฉันคือไม่รีแลกนะหัวหน้าอยู่แถวนั้นใช่ปะนะคุณก็ลองดูนะอย่างของโอป้าอยู่ซัมซุงก็มีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ มีอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันเต็มหมดนะครับมันมีคนมาใช้นะครับตอนนั้นอยู่ซัมซุงมันก็ไม่มีมุมสําหรับเราเราก็มีแต่มุมที่ไปไหนก็เจอคนเพราะว่าเวลาประชุมเนี่ยเขามีแบบ200-300 คนเลยมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีมันเต็มหมด
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออฟฟิศบางท่านมีพื้นที่นะครับก็ลองไปดูนะครับหรือไปนั่งห้องน้ําง่ายสุดนะครับวงเล็บถ้าห้องน้ําสะอาดก็โอเคนะครับก็ลองดูนะครับเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าโอป้าแนะนําครับออกกําลังกายง่ายสุดเลยอย่างโอป้าเองก็มีลู่วิ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ออกกําลังกายอยู่หลังบ้านเต็มไปหมดอย่างถ้าวันนี้โอป้าสอนวิ่งเสร็จโอป้าก็จะไปออกกําลังกายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายมันก็ช่วยให้เราระบายความเครียดความกังวลแล้วก็เติมสารของความสุขเข้ามาเติมโดปามีนเข้าร่างกายนะครับอันที่สองค่ะหลายครั้งเนี่ยเราขอเงินขอสุขภาพขอความรักขออะไรก็ตามหรือขอสิ่งที่คุณปรารถนาจะขอมันยังไม่ได้แล้วเวลาที่เราไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นยังไงครับเราก็จะดิ้นคุณนึกภาพออกใช่ปะเราก็จะดิ้นมันเหมือนปลาที่มันไม่มีน้ําในอ่างแล้วมันก็ดิ้นพอเวลาเราขอไม่ได้ทำไงครับมันดิ้นแต่สิ่งที่คุณต้องทําครับเราต้องทํากลับขั้วกันตอนที่คุณรู้สึกขาดแคลนที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องกลับมา gratitude สำนึกรู้คุณค่ะตอนนั้นเนี่ยโอป้าเองก็มีพี่เนียมนะครับเขาไปที่ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์แล้วเขาก็ขอถ่ายเอกสารหนังสือ The Magic มาให้มันก็จะมีวิธีการขอบคุณ20 กว่าวันนะครับซึ่งตอนนั้นเราเองไม่ได้มีตังค์ซื้อหนังสือญาติเขาก็เลยถ่ายมาให้ตอนนี้ก็ยังมีนะครับโอป้าไม่ได้ซื้อหนังสือ The Magic เพราะว่าญาติก็ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ถือซะว่าเราเรียนรู้มันละนะครับก็ไม่ได้ซื้อเล่มใหม่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีนี่แหละเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดที่เราจะได้กลับมาสำนึกรู้คุณสิ่งที่เรามีบางครั้งครับเราเดินทางแล้วเราก็ทำงานหนักมากจนเกินไปจนเราแทบจะไม่มีเวลาและไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เราควรจะขอบคุณมันยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะครับโอป้าทำเป็นตัวอย่างคุณแล้วกันเมื่อก่อนนะครับบ้านของเราเนี่ยนะมันจะเป็นที่ดินที่พ่อเอาไปจำนองมันเป็นป่าเต็มไปหมดถ้าโอป้าจะสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอป้าสามารถซื้อที่ดินคืนมาได้ไหมครับได้หรือเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าอยู่บ้านที่เก่ามากนะก็คืออยู่ตั้งแต่เกิดเลยแล้วมันเป็นบ้านที่โดนตัดครึ่งนะครับเพราะว่าพ่อก็ไปจำนองเห็นหลักนะครับแล้วคราวนี้นะเมื่อก่อนปลวกก็กินไม้ก็ลั่นนะครับคือถ้าเดินตรงนั้นก็อาจจะทะลุไปชั้นหนึ่งได้นะคือตกจากชั้นสองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้โอป้าขอบคุณได้ไหมที่โอป้ามีบ้านอยู่นะครับตอนนี้โอป้าสร้างบ้านหลังใหญ่แต่ตอนนี้โอป้าไลฟ์สดในบ้านหลังเล็กที่โอป้าสร้างครับปกติแล้วเวลาที่เราสร้างบ้านเราจะไปเช่าหอหรือไปเช่าที่อื่นใช่ปะแต่อันนี้โอป้าสร้างบ้านหลังเล็กครับเพื่อเฝ้าบ้านหลังใหญ่ที่กำลังสร้างโอป้าสำนึกรู้คุณบ้านได้ไหมครับเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้ฝนตกแรงมากเลยที่อุดรนะแต่ว่าเรามีบ้านใช่ไหมที่ดีๆมันก็กันฝนให้เราแล้วลมแรงมากครับวันนี้มันก็กันฝนให้กับเราเห็นไหมครับก็ขอบคุณได้แล้วหรือโอป้าขอบคุณได้ไหมที่ทุกวันเนี้ยโอป้าได้มีอาชีพมหัศจรรย์นะมีอาชีพมหัศจรรย์เพราะอะไรครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าทํางานประจําใช่ไหมก็สนุกมากครับในการออกรู้การบริหารงานนะการโน้มน้าวใจลูกค้านะแต่ว่ามันไม่ได้มีอนาคตก้าวไกลขนาดนั้นนะแล้วคราวนี้โอป้าก็ตัดสินใจไปเรียนเป็นโค้ชแล้วก็มาทําออนไลน์นะปัจจุบันครับตอนปีแรกๆโอป้าไม่รู้เรื่องช่องทางโซเชียลมีเดียนะแต่พอปีที่สองเนี่ยก็เริ่มที่จะสังเกตเห็นมันมาทําจริงประมาณปีที่สามนะปีที่สองหนึ่งกับสองยังไม่ได้ทํานะครับก็คือแค่ใช้มันทั่วไปนะยังไม่ได้แพสซีฟอินคัมจากมันพอปีที่สามครับเริ่มสังเกตพอดีพี่สาวมาทักว่าเอ้ยเนี่ยชั่วโมง YouTube เนี่ยเยอะละเปิดสร้างรายได้สิปรากฏว่าตอนเปิดสร้างรายได้ครับพี่มันไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ครับมันบอกว่ามีเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์หรือว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือว่ามีอะไรที่มันทําซ้ําไอ้เราก็ไม่รู้เนาะไอ้เราก็เลยกลับไปดูคลิปเราเอ๊ะมันมีอะไรติดลิขสิทธิ์วะอ๋อเมื่อก่อนตอนที่โอป้าสอนนะครับเรื่อง mindset NLP โอป้าก็เจอเปิดเพลงซึ่งเราไม่รู้ว่าเพลงพวกนี้มันติดลิขสิทธิ์เปิดเพลงแทรกเกือบทุกคลิปแล้วโอป้าก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอันไหนมันติดไม่ติดวะมันไม่แจ้งเตือนว่าไอ้คลิปไหนติดก็เลยลบหมดเลยครับ10,000 ชั่วโมงหายวาบเลยเหลือไว้แค่ประมาณ20 กว่าคลิปเป็นคลิปยิงแอดโฆษณาเป็นสอนยิงแอดโฆษณาคุณคิดดูนะ10,000 ชั่วโมงหายวาบ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 โมโห YouTube มากตอนนั้นไม่ได้ละจะเอาเงินจากมึงไม่ได้ละมันก็กลายเป็นสิ่งที่ตั้งเป้าขึ้นมาตั้งเป้าจนเราเนี่ยผ่าน YouTube นะครับตอนนั้นทําช่องโอป้าอีสานอยู่คือปกติแล้วจะเซฟข้อมูลให้นักเรียนไปเรียนย้อนแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่ามันติดเพลงแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเอ้ยเขาห้ามทําซ้ําคือเหมือนกับว่าเรามีคลิปยาวแล้วเราก็ตัดเป็นคลิปสั้นๆๆๆๆอีกเพื่ออยากจะโปรโมทไงเมื่อ3-4 ปีที่แล้ว
จนสุดท้ายเนี่ยคุณรู้ป่ะโอป้าเนี่ยไม่ได้เรียนคอร์สทำ YouTube จากที่ไหนนะแล้วก็ไม่ได้เรียนตัดต่อแบบแคปคัตหรือไม่ได้เรียน AI จากที่ไหนคุณรู้ป่ะหาข้อมูลเองจนประสบการณ์เนี่ยมันสะสมครับโอป้าสามารถที่จะสร้างเงินแพสซีฟจาก YouTube ได้คุณเห็นบางอย่างไหมครับบางอย่างตอนเริ่มต้นมันไม่ใช่เรื่องที่เวิร์กหรือสมบูรณ์แบบหรือว่าดีเลยแต่วันนี้โอป้าต้องกลับมาขอบคุณตัวเองใช่ไหมที่หน้าด้านหน้าทนเลยครับต้องใช้คํานี้นะโอป้าหน้าด้านหน้าทนเลยครับเฮ้ย10,000 ชั่วโมงหายไปไม่ได้กูต้องเอาเงินจากมึงด้วยก็หน้าด้านทําต่อไปนะแล้วก็ลองผิดลองถูกมาครับจนเรารู้ว่าอ๋อทำแบบนี้นี่เองมันผู้ติดตามขึ้นไวหรือว่ามันได้เงินเพราะโอป้าได้เงินจากช่องต่างๆที่โอป้ามีทุกๆเดือนณปัจจุบันเวลาโอป้าลงสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยลงทั้งหมดประมาณ22ช่องทางณปัจจุบันไม่ได้มีทีมโพสต์ให้นะครับโพสต์เองและคนที่ตอบคอมเมนต์คุณก็คือโอป้าเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งผลิตทั้งคิดคอนเทนต์ใช่ปะทั้งตอบคอมเมนต์ทั้งโพสต์ต่างๆโอป้าเองนะครับต้องขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดหน้ามืนมากคือภาษาอีสานมันคือคําแซวนะครับหน้ามืนมากกับความสําเร็จไม่ได้ฉันไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอมนะมันจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคก็ช่างไม่ยอมจนสุดท้ายเนี่ยเรารู้เคล็ดลับที่จะทํา YouTube ให้เร็วๆคุณรู้ไหมช่องใหม่ที่โอป้าสร้างให้นักเรียนดูจุดประสงค์แรกคือทําให้นักเรียนดูคือตอนแรกไม่ได้ว่าจะสร้างช่องนี้นะครับแต่ว่านักเรียนบอกว่าโอ๊ยโค้ดอะทำมานานแล้วโค้ดก็เลยมีผู้ติดตามเยอะโค้ดก็เลยคลิปไวรัลคลิปเยอะโอป้าก็เลยเอางี้พี่สร้างช่องก่อนหนูใช่ปะ1-2 เดือนเอางี้เดี๋ยวหนูสร้างทีหลังเขาสร้างก่อนเราเนี่ยไปหลายเดือนแล้วไม่ใช่2 เดือนด้วยซ้ำบางคน3-4 เดือนโอป้าเพิ่งสร้างเองตอนนี้20 วันเปิดสร้างรายได้ได้เรียบร้อยแล้วครับโอป้าต้องขอบคุณตัวเองใช่ไหมบอกโอป้าหน่อยครับทุกคนที่ฟังอยู่บอกโอป้าหน่อยโอป้าต้องขอบคุณตัวเองใช่ไหมที่เป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยเป็นคนที่เป็นต้นแบบให้กับนักเรียนให้ได้โอป้าต้องขอบคุณตัวเองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยต้องขอบคุณอาชีพมหัศจรรย์ฉันขอบคุณอาชีพมหัศจรรย์ที่สร้างเงินให้กับฉันมีกินมีใช้หรือโอป้าทำคอร์สออนไลน์โอป้าต้องขอบคุณตัวเองใช่ไหมที่เฮ้ยเราตัดสินใจที่จะแบ่งปันเนื้อหาดีๆให้ลูกศิษย์ต้องขอบคุณลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมที่เขาอุดหนุนเรามาอยู่ตลอดสนับสนุนเกื้อกูลเราอะไรก็ได้ครับที่คุณจะ gratitude ขอบคุณหรือแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยได้รับมาหรือมีในตอนนี้หลักการขอบคุณนะในการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะครับให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณเคยได้รับมาและขอบคุณสิ่งที่คุณมีในตอนนี้และขอบคุณสิ่งที่กําลังจะเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาขอบคุณขอบคุณกี่แบบนะครับ3 แบบขอบคุณครับขอบคุณ3 แบบขอบคุณสิ่งที่คุณเคยได้รับมายกตัวอย่างนะโอป้าจะขอบคุณที่คุณดูขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณลูกค้าที่ซื้อซ้ำซื้อเพิ่มขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่กำลังเดินทางเข้ามาขอบคุณขอบคุณโอเคไหมนะขอบคุณในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่กําลังเดินทางเข้ามานะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนนอนเห็นอะไรก่อนนอนก็ตามครับขอบคุณหรือตอนเช้าก็ได้ครับขอบคุณแต่ส่วนใหญ่โอป้าจะใช้วิธีนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาโอป้าจะขอบคุณตัวเองก่อนที่ตื่นมามีชีวิตและมีลมหายใจแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่มันอยู่รอบตัวที่เรามองเห็นตอนตื่นนอนส่วนก่อนนอนเนี่ยส่วนใหญ่โอป้าจะขอบคุณสิ่งที่โอป้าทําสําเร็จในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามอย่างวันนี้โอป้าขอบคุณบ้านนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกแรงมากที่อุดรครับแล้วก็แบบลมแรงมากแต่เรามีบ้านไงมันก็ปลอดภัยใช่ไหมจากลมจากฝนแล้วฟ้าร้องแรงตัวป้าเป็นคนไม่แบบกลัวฟ้าร้องเออมันร้องแรงจริงที่แบบมันร้องเหมือนแบบมันจะคลื่นหายไปหน่อยทุกคนมาละมาละนะครับเมื่อกี้คลื่นมันหายใช่ปะนะครับบอกแล้วนะครับว่าอยู่ที่อุดรวันนี้ฝนมันตกเยอะนะครับโอเคขอโทษทีนะครับมันเป็นสิ่งที่โอป้าไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นแบบฝึกหัดในการสำนึกรู้คุณนะครับลองไปทําดูตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะครับถ้าเป็นตอนนอนขอบคุณในใจก็ได้ครับแล้วก็นอนหลับไปเลยส่วนใหญ่โอป้านอนนอนไปแล้วก็เหมือนกับเราก้มนอนนะครับเราก็พูดในใจอ่ะพูดในใจแล้วเราก็เผลอนอนหลับไปเลยโอป้าว่าอันนี้ดีเพราะว่าจิตรู้สำนึกมันไม่ได้ขวางกั้นแล้วตอนที่เราสื่อสารกับมันนะครับต่อมาครับข้อที่3ครับสิ่ง
ที่เรียกว่าการยึดติดมันอาจจะทำให้เราเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่กับความร้ายเช่นเราปรารถนาเงินไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่เรายึดติดว่ามันต้องเป๊ะต้องตอนนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเนี่ยคาดหวังมันนะครับอ่ะมาละครับสัญญาณมาละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายึดติดกับตัวเงินมากเกินไปนะจนเราวิ่งไล่ล่าเงินมันก็จะทำให้เรายิ่งมียิ่งได้ยิ่งขาดยิ่งเสียเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องการยึดติดนะครับคือขั้นตอนสำคัญของการใช้กฎแรงดึงดูดหรือว่าทางจิตในการดึงดูดความมั่งคั่งขอเชื่อปล่อยวางและรอรับนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้คือคุณไม่ได้ยึดติดนะครับคุณไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณวางใจจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เวลาที่เราขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่กําลังเข้ามาขอบคุณสุขภาพดีขอบคุณความรักดีๆก็ได้ที่มันกําลังเข้ามาคุณได้วางใจแล้วว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพิมพ์พร้อมกันครับมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคุณขอบคุณเหมือนยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าพี่เอาน้ําให้ป้าขวดหนึ่งป้าก็จะบอกคําว่าอะไรครับขอบคุณครับพี่ก็เพราะเราได้รับแล้วนะครับเราจึงต้องขอบคุณเพราะฉะนั้นนั่นคืออุบายสําคัญเวลาที่เราสํานึกรู้คุณและข้อต่อมาครับสิ่งที่เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะอย่าอ้างต้นทุนของคุณว่ามีมากมีน้อยนะคุณเริ่มทุกอย่างจากในหัวคุณนะใช้คําว่าอะไรนะครับคุณเริ่มทุกอย่างจากในหัวของคุณสิ่งที่โอป้าจะแนะนําคุณนะครับหรือคุณจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่โอป้าเริ่มจากไอเดียในหัวครับโอป้าเองเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้มีต้นทุนเหมือนที่พี่เลยครับก็มีแค่โทรศัพท์นะครับเครื่องเดียวตอนนั้นใช้ Galaxy Note 2หน้าจอแตกนะขาตั้งกล้องไม่มีเงินซื้อครับมันแพงเกินไปสําหรับเราในตอนนั้นคือจะกินข้าวตามสั่งจะกินอะไรที่มันนอกบ้านยังยากเลยพี่นะโค้กเคิร์กไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับให้คุณขอบคุณสมองคุณด้วยเพิ่มเติมเห็นปะถ้าคุณจะขออะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะหมายถึงเรื่องจิตวิญญาณจงขอไอเดียด้วยเพราะจริงๆไอเดียเนี่ยมันทําเงินได้คุณรู้ไหมณปัจจุบันโอป้ามีช่อง YouTube นะหลายช่องมากเดี๋ยวจะเปิดดูจำไม่ได้เหมือนกันเริ่มมีหลายช่องแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนับก่อนนะแป๊บหนึ่งเห็นเยอะจริงๆเลยนะนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8มีช่อง YouTube 8 ช่องครับอ่ะตอนนี้มีช่อง YouTube 8 ช่องมันเยอะนี่ยังไม่หมดนะไอจี IG ก็เยอะนะติ๊กต็อกก็แค่2พ่อนะครับแยกล่างไม่ทันนะครับนะแต่ถ้าเพจมีประมาณ1 2 1 2 3 4อ่ะเนี่ยมัน3แล้วก็รวมมาเนี่ยที่โพสต์ด้วยก็เป็น4นะครับแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องขอบคุณไอเดียคุณนะเพราะจะเกิดว่าคุณไม่มีไอเดียมันก็ทําเงินไม่ได้นะคุณรู้ใช่ไหมว่าไม่ว่าเราจะออกกล้องจะใช้ AI หรืออะไรก็ตามมันเกี่ยวกับดวงไหมโอป้าว่าไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าคุณจงใจให้คุณมีสิ่งนั้นจริงๆไหมนะครับแล้วความจงใจนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีไอเดียเพราะฉะนั้นคุณต้องมีไอเดียอย่างจงใจพิมพ์พร้อมกันครับฉันมีไอเดียอย่างจงใจคําว่าไอเดียอย่างจงใจคือฉันตั้งใจอ่ะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นถ้าเกิดว่าคุณทําออนไลน์ในโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นบล็อกดิอาจจะเป็นติ๊กต็อกก็ได้นะครับอันนี้โอป้าแค่ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยมีเยอะสุดนะครับคราวนี้สิ่งที่จะบอกพี่ๆคือเราเนี่ยนะครับจงใจมีไอเดียที่สร้างชีวิตนะครับมีไอเดียที่สร้างชีวิตเพราะไอเดียนี่แหละครับมันทําให้โอป้าเปิดช่องหนังสือเสียงมันทําให้โอป้าเปิดหลายช่องขึ้นมาในแต่ละคอนเทนต์แตกต่างกันนะส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์แบบคือออกแนวความรู้นะแต่ว่าก็คนละเวกันบางอันเป็นแนวอินสปิเรชันบางแนวเป็นแบบให้กำลังใจนะข้อคิดทั่วๆไปก็มีนะครับมีหลายแบบนะครับซึ่งคุณชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้คุณก็ไปทําในแบบที่คุณชอบแต่ทุกอย่างมาจากไอเดียครับตอนที่โอป้าเนี่ยมีแค่ช่อง YouTube โอป้าอีสานช่องทางเดียวโอป้าถามเองว่าฉันจะเพิ่มรายได้เพิ่มอีกได้ยังไงคือถามว่าตอนนั้นขายคอร์สมีเงินไหมก็มีครับแต่อยากได้เพิ่มฉันจะต้องทํายังไงดีแล้วเราก็เลยหันไปเห็นหนังสือที่เราอ่านหรือว่าซื้อมาอ่านเรื่อยๆเฮ้ยในไหนเธอซื้อมาแล้วเรามาอ่านมันอีกรอบหนึ่งสําหรับบางเล่มที่อ่านแล้วหรือถ้าเป็นเล่มใหม่เรามาอ่านพร้อมๆกันกับคนฟังดีกว่า
ก็เลยลองอ่านไปครับจากเล่มที่เรามีปรากฏว่าช่องเนี้ยทะลุแสนอ่ะแล้วช่องเนี้ยโอ้โหแบบมีเดือนหนึ่งพีคมากได้ประมาณ72,000 บาทต่อหนึ่งช่องคุณว่าสุดยอดปะมันมาจากไอเดียครับแค่คิดว่าเออฉันเนี่ยอยากจะเพิ่มรายได้มันมีไอเดียอะไรที่จะช่วยฉันวะแค่คิดว่าฉันอยากจะเพิ่มรายได้มีอะไรช่วยฉันวะมันก็เลยมองเห็นหนังสือเพราะว่าโอป้าเป็นคนที่เอาหนังสือวางไว้ใกล้ตอนนั้นอยู่บ้านเก่าครับก็เอาหนังสือวางไว้ข้างเตียงนอนเลยเรายังไม่มีเงินซื้อชั้นหนังสือตอนนั้นก็วางตั้งแต่พื้นแต่ว่ามันเยอะไงมันก็เลยแบบสูงขึ้นมามันก็เลยมีไอเดียแล้วคราวเนี้ยไอเดียแต่ละช่องแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไอเดียตอนที่โอป้าทำช่อง motivation podcast ก็คือว่าโอป้ามีหนังสือโอป้าแค่อยากทบทวนมันหรือบางทีโอป้าก็แค่วิอ่านไปพร้อมกับคุณคือได้ความรู้ด้วยแล้วก็คุณก็ได้ฟังด้วยนะครับคือไม่ได้เป็นแบบเล่าเรื่องจ๋านะครับก็คือตามหนังสือเลยนะครับตามหนังสือเลยเพียงแต่ว่าอาจจะย่อมาหน่อยแค่นั้นเองอาจจะย่อมาหน่อยและที่สําคัญไอเดียของโอป้าคือส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ชอบเสียเวลาฟังอะไรน้ำๆเยอะชอบเนื้อโอป้าก็เลยเป็นคนที่เปิดมาปุ๊บนะก็จะพูดหัวข้อแล้วก็พูดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เลยมันก็ตอบโจทย์คนที่เขารีบเหมือนเราเป็นคนที่ไม่ชอบเสียเวลาแต่บางคนอาจจะชอบเรื่องเล่านะครับซึ่งโอป้าเป็นคนที่แม้1 นาทีจะเป็นเรื่องเล่าแต่มันก็นานสําหรับคนที่ไม่ชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นโอป้าเป็นคนที่ชอบอะไรเนื้อๆก็จะทําอะไรเนื้อๆนี่ก็เป็นไอเดียเหมือนกันและส่วนใหญ่เนี่ยคลิปวิดีโอถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนังสือใช่ปะเป็นพอดแคสต์โอป้าก็จะทําแนวโค้ชมากกว่าซึ่งมันก็เป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าเราเป็นโค้ชเรามีประสบการณ์แล้วคราวนี้จุดที่มันแตกต่างคือเราเนี่ยนำเสนอในแง่ของ NLP แม้แต่เนื้อหาคอนเทนต์ที่มีครับมันออกไปแนว NLP มากกว่ามันก็เป็นไอเดียจริงปะรวมถึงช่องใหม่ที่สร้างเนี่ยนะก็เป็น inspiration ครับแต่จับกลุ่มนะคนที่พัฒนาตัวเองในวัยทำงานเห็นไหมมันก็จะมีวัยแตกต่างกันส่วนช่อง motivation podcast ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่เหมือนกันนะแต่ละช่องครับหรือบางช่องเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณไปเลยอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของคุณเพราะฉะนั้นไอเดียมันสร้างเงินล้านได้นะโอป้าเองเริ่มธุรกิจการเป็นเทรนเนอร์โอป้าเองเริ่มนะครับที่จะมีคอร์สมีสัมมนาเป็นของตัวเองโอป้าเริ่มทําคอร์สมากมายอย่างปีเนี้ยก็ตั้งใจผลิตคอร์สออกมาให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําคอร์สออนไลน์นานแล้วประมาณสัก3 ปีเพราะว่าจัดสดนะก่อนหน้านี้2 ปีไม่มีเวลาทําคอร์สออนไลน์เลยนะก็จัดสดแต่บางคนเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนละช่วงเวลานะตามโซนเนาะมันก็ไม่สะดวกและอีกอย่างบางคนก็รีเควสว่าเฮ้ยมีคอร์สใหม่ไหมอยากจะอัปเดตจังโอป้าก็เลยเริ่มทยอยอัดคลิปให้เป็นคอร์สออนไลน์ถามว่าต้องใช้ไอเดียไหมใครคิดว่าใช่สินใช่อย่างตอนนี้โอป้าอัดคอร์สมาสเตอร์ยัวร์มายก็คือเป็นเจ้านายของจิตหรือมันก็คือคอร์สมายโฟนิกนั่นแหละคุณนะตอนนี้โอป้าอัดไว้นะพอโอป้าอัดเสร็จแล้วโอป้าก็โปรโมทคุณได้เต็มที่คุณก็เข้ามาเรียนได้เลยนะครับส่วนตอนนี้โอป้ายังอัดไม่ครบนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาตอนนี้ก็ยังเป็นโปรพรีออเดอร์อยู่นะครับใครต้องการโปรพรีออเดอร์ก็ไปพิมพ์ที่ไลน์แอดได้นะคำว่าขอโปรพรีออเดอร์แต่ถ้าโอป้าลงคลิปเรียบร้อยครบใน Facebook กลุ่มปิดแล้วอันนี้เราไม่มีราคาพรีออเดอร์แล้วนะครับเป็นราคาเต็มแล้วนะครับโอป้าไม่อยากดูถูกคุณค่าตัวเองต่อไปนะเมื่อก่อนโอป้าเก็บเท่าไหร่วะ100 200คือโอป้ากลัวว่าเฮ้ยเราจะไปเอาเงินเขาไหมนู่นนี่นั่นแต่โอป้าก็ลืมคิดถึงตัวเองเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีคุณต้องกล้าขายคุณต้องกล้ารับเงินตามมูลค่าของคุณแต่เมื่อก่อนโอป้าไม่กล้าเก็บเงินคนเพราะรู้สึกว่าไอ้เราเนี่ยไม่มีถ้าเราไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาก็น่าจะไม่มีเราไปคิดเองค่ะเพราะเราลืมไปว่าถ้าเกิดว่าเราวันนี้เรารถล้มใช่ปะเราเป็นแผลเราก็จะวิ่งไปซื้อเบตาดีนถามว่าเราอยากใส่ยาไหมเราไม่ได้อยากใส่ยาครับแต่เราอยากแผลหายเราไม่อยากติดเชื้อเราทุกคนไม่ได้อยากใส่แมสหรอกครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแต่เราเนี่ยอยากปลอดภัยจากโควิดคุณว่าปะหลายคนเนี่ยตอนที่มีโควิดใช่ไหมโอป้าทั้งฉีดสเปรย์ทั้งแบบใช้แอลกอฮอล์เยอะมากโอป้าไม่ได้อยากจะจ่ายเงินซื้อไอ้ที่มันเป็นเจลในจมูกหรอกแต่มันก็ทําให้โอป้าปลอดภัยโอป้าไม่เคยเป็นโควิดเลยครับไม่ว่างเป็นแล้วก็ไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นด้วยไอ้พวกไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่างเป็นเหมือนกันเห็นไหมเราไม่ได้ชอบครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันตอบโจทย์บางอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลายคนน่าจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับมีใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อยู่ไหมครับมีใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อยู่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โอป้าอัดคอร์ส Master Your Mind อยู่นะครับซึ่งเป็นคอร์สในด้านของ Mindfulness เป็นเรื่องของการผลิตความสุขนั้นฟรีนี่คือคอนเซปต์เลยความสุขนั้นฟรีและที่สำคัญครับมีวิธีการให้เป็นโครงสร้างสมองในแบบ Mindfulness ให้คุณเข้าใจเลยว่าคุณจะทำงานกับตัวเองในการสื่อสารอย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไรคุณรู้ไหมเวลาที่คนเราเนี่ยทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพมันมาจากการสื่อสารข้างในการที่ผู้นําบางคนทํางานแย่บางคนทํางานดีบางคนในบริษัททํางานแย่ทํางานดีทั้งที่มีกฎบริษัทเดียวกันมันเป็นเพราะการสื่อสารข้างในค่ะทําอย่างไรเราจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามีประสิทธิภาพในการจดจ่อบางอย่างเราสามารถได้ผลลัพธ์ดีมากกว่าคนที่สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงหรือไม่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณชอบการอยู่กับปัจจุบันคุณชอบสมาธิคุณชอบการมีสติคุณชอบเรื่องของความสุข NLP เหมือนกันครับเวลาที่เขาเปิดสัมมนากันทั่วโลกทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะย้ำเรื่องความสุขความมั่งคั่งใช่ปะความสำเร็จเหมือนกันนะครับ Mindfulness ก็ให้คุณได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีการที่โอป้าใช้เองเช่นเดียวกันครับใครอยากได้โปรพรีออเดอร์ก็ไปแจ้งไว้ว่าอยากได้ Master Your Mind นะแจ้งใน LINE แอดนะครับแจ้งใน LINE แอดนะเดี๋ยวเอาไลน์แอดให้ดูนะสักครู่หนึ่งแจ้งในไลน์แอดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาโปสเตอร์ลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัดให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะโปรโมทแบบเต็มที่ทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาในตอนนี้นะครับคุณยังสามารถได้ราคาพรีออเดอร์สำหรับใครที่เป็นสมาชิกพรีเมียมคลับนะครับลดไปอีก10%นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกพรีเมียมคลับลดอีก10%ถ้าคุณต้องการมันนี่แพลนนะครับหรือว่าแผนการผ่อนชำระก่อนให้หมดนะก่อนให้หมดจึงได้เข้าเรียนนะก่อนให้หมดจึงได้เข้าเรียนนะครับแล้วก็ขออนุญาตประกาศข่าวสารในช่วงท้ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันครึ่งเดือนละนะต้องรีบประกาศไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการให้อป้าจับมือพาทำนะในเรื่องของการสร้าง passive income ในการผลิตสื่อโอป้าทำได้ยังไงครับวันหนึ่งที่โพสต์ช่องทางนู้นช่องทางนี้นะช่องนู้นช่องนี้รวมถึงปั้นช่องใหม่ด้วยนะก็คือเกิน20 ช่องทางต่อวันโอป้าทำได้ยังไงนะครับแล้วมีตารางแพลนยังไงนะอันดับแรกครับคุณมีตารางคอนเทนต์ยังไงคุณมีตารางเวลายังไงที่จะสร้างนิสัยคุณเราออกแบบช่วยคุณในโปรแกรมนี้และเราจับมือคุณพาทำในการสร้าง Passive Income และโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเดียวครับที่โปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่โอป้าจับมือพาทำนี่เป็นครั้งแรกไม่ได้บอกว่ามีทุกเดือนนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าโอป้าว่างไหมหรือยังไงนะครับแต่อันนี้เราเล็งเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะเราจะรับใช้ผู้คนได้ยังไงเนื่องเมื่อโอป้าเองเนี่ยสร้างรายได้จากแพสซีฟแล้วก็เปิดสร้างรายได้เนี่ยออนไลน์เนี่ยมันเร็ว20 วันคุณว่าเร็วปะใครว่าเร็วพิมพ์นะครับว่าเร็วผ่านเกณฑ์ในการสร้างรายได้นะแต่ละช่องทางในออนไลน์นะครับจะเป็นTikTok จะเป็น Facebook มันก็จะมีเกณฑ์อย่าง Facebook เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะมีใครคิดว่า20 วันเร็วไหมพิมพ์นะครับว่าเร็วนะถ้าคุณคิดว่าเร็วพิมพ์มาหน่อยว่าเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย20 วันเนี่ยมันเร็วมากๆแล้วโอป้าก็จะไม่เก็บสิ่งนี้ไว้คนเดียวน้อยครั้งครับที่โอป้าจะตัดสินใจจับมือพาทําเป็นรอบสดแบบนี้นี่เป็นรอบพิเศษนะไม่รู้ว่าจะได้จับอีกเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมารอบนี้มันก็พอดีนะครับก็คือมันตรงกับวันที่7 กันยายนที่กรุงเทพนะน่าจะเป็นโรงแรมพาร์คพลาซ่าสุขุมวิท18นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับนี่เป็นคลาสที่เป็นสเปเชียลคลาสมากๆที่โอป้าจับมือพาทําคุณจะสามารถผลิตสื่อเป็นวันนั้นและสมัครช่องทางครบจบในวันนั้นรวมถึงโพสต์ออกไปด้วยและรวมถึงคุณจะได้ตารางคอนเทนต์ตารางในการโพสต์ที่เหมือนโอป้าทำเลยครับคุณสามารถกอดแบบและโมเดลลิ่งได้ภายในวันนั้นเลยคุ้มมากๆนะครับถ้าคุณเองเนี่ยมาคู่กันเราก็มีโปรพิเศษให้นะครับสอบถามโปรของเรานะครับได้ที่ LINE แอดเช่นเดียวกันนะครับไปที่ LINE แอดได้เลยนะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์ของเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการสอบถามนะครับก็ไปที่ LINE แอดเนาะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่เราจัดแบบมินิจับมือพาทำเราจึงรับจำนวนจำกัดตอนนี้รับเพิ่มได้อีกแค่10 กว่าคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองมองเห็นว่าต้องการเร่งและจบภายในวันเดียว complete มาที่นี่ครับและนอกจากนั้นพอจบโปรแกรมสดแล้วเรามีติดตามคุณเพื่อสอบดีเทลเข้าไปเพิ่มอีก1 เดือนนะครับแล้วคุณก็ยังถามได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครต้องการให้จับมือมาทำแบบสดคุณจะสามารถมีสื่อครบทุกช่องทางและรู้วิธีสร้างรายได้ในแต่ละช่องทาง
และที่สําคัญคุณจะสามารถผลิตสื่อได้ทันทีไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนสวัสดีครับพี่ปุ้มไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนนะครับอันนี้จับมือพาทําของแท้เลยนะครับว่าคุณจะโพสต์แบบไหนใส่แฮชแท็กประมาณไหนผลิตสื่อยังไงและในคลาสนี้เรายังโบนัสสอน AI ให้กับคุณด้วยนะครับนอกจากคิดเองได้แล้วนะคุณจะคิดเองเป็นด้วยแล้วก็มี AI คิดช่วยกันด้วยคู่กันนะครับคุณจะสามารถใช้ AI เนี่ยมาช่วยคุณได้ยังไงนะโอป้าให้คุณทํางานทั้งสองแบบตัวคุณและ AI นะครับทำคู่กันหรือคุณจะทําคนเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างโอป้าเองเวลาคิดคอนเทนต์ที่เป็นคลิปสั้นโอป้าคิดเองไม่ได้ใช้ AI นะครับ AI ช้ากว่าโอป้านิดหนึ่งช้ากว่าลองแล้วนะครับนักเรียนทําให้นักเรียนดูแล AI ช้ากว่าโอป้าจริงๆคิดไม่ทันคิดเร็วกว่า AI นะครับบอกมันเอาสมองโอป้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราติดตามคุณอีก1 เดือนนะครับในการกรุ๊ปโคชชิ่งคุณสําหรับ20คนที่มานี้นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก10กว่าที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะครับอยู่ที่25,900นะครับคุ้มมากเพราะว่าสอนสดจบปุ๊บมีการผลิตครบทุกช่องทางมีสื่อโฆษณาลงจริงๆมีสื่อลงจริงๆไม่ว่าคุณจะทําเป็นหรือไม่ทําเป็นแต่เราสอนทุกขั้นตอนเลยโอป้าผลิตยังไงไม่ยากครับใช้วิธีเรียบง่ายมากคุณเอาแค่คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือมา1 เครื่องนะครับแล้วก็สายชาร์จด้วยนะเพราะว่าเผื่อแบตหมดเนาะบางคนแบตหมดจบกันนะคุณก็เอาแบตเตอรี่มาด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะจับมือคุณพาทําทุกแบบเลยทุกแบบที่โอป้าทําในช่องแล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้เร็วๆ20 วันเนี่ยโอป้าทํายังไงเดี๋ยวโอป้าบอกคุณหมดเลยจะออกกล้องหรือไม่ออกกล้องก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราสอนคุณออกกล้องหรือว่าไม่ออกกล้องนะครับก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับแต่ว่าโอป้าก็จะสอนทั้งสองแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมารอบสดไม่ได้ครับเราก็มีรอบออนไลน์แต่ว่าเนื้อหาจะคนละแบบนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่อย่างที่บอกรอบจับมือมาทำก็คือจับมือคุณผลิตจริงๆเลยนะแต่อันนี้เนี่ยเราก็จะมีพาคุณทํานะแต่มันเป็นในออนไลน์มันจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าคุณต้องอาจจะต้องไปดูที่มือถือคุณเองใช่ปะแต่นะถ้าใครชอบรอบออนไลน์นะครับจะมีวันที่5 ถึง 8 กันยายนโอเคไหมมีวันที่5 ถึง 8 กันยายนนะครับแล้วก็13, 20, 27, 29ตามนี้เลยอันนี้จะเรียนตอน20:30นะครับเพราะว่าเผื่อนักเรียนต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เราก็เผื่อเวลาเอาไว้จะได้ไม่เช้าพี่ๆเขาจนเกินไปนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบรอบสดหรือว่ารอบออนไลน์หรือแม้แต่ตัว Master Your Mind นะครับคุณต้องการรายละเอียดของมันนะก็สามารถสอบถามเราได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณพลาดจริงๆแต่ถ้าโอป้าแนะนําจากใจครับไอรอบสดในการสร้าง Passive สำหรับคนที่ต้องการสร้าง Passive ในการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเราจำเป็นต้องอยู่ในโลกคู่ขนานครับโลกทางใจได้แล้วนะเราก็ทําโลกข้างนอกให้มันดีนะบางคนมีคนพิมพ์คอมเมนต์กับโอป้าครับแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเป็นที่ YouTube โอ้ได้แพสซีฟมันจะไปได้เยอะอะไรขายคอร์สออนไลน์ดีกว่าเอาจริงครับคุณทําทุกอย่างจะดีกว่านะอย่างโอป้าเนี่ยก็มีรายได้จากคอร์สออนไลน์จากสัมมนาก็จริงมีบุ๊กก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแพสซีฟอินคัมในออนไลน์ด้วยจะดีกว่าไหมครับซึ่งมันสามารถเป็นเงินเก็บคุณได้นะครับมันก็เป็นเงินส่วนหนึ่งเหมือนกันที่โอป้าสร้างบ้านบางคนคิดแค่ว่าเงินมันก้อนเล็กน้อยหรือเปล่าหรือเงินมันจะได้กระจิกกระจ้อยหรือเปล่าคุณดูถูกเงินมากจนเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญใช่ครับไม่ปฏิเสธเลยว่าคอร์สออนไลน์มันได้เงินตุ้มตามตุ้มตามนะเยอะกว่าแพสซีฟแน่นอนแต่ถ้าคุณทําอย่างฉลาดถ้าคุณทําแบบธุรกิจมันก็ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยค่ะเพราะโอป้าเองเนี่ยผมเคยได้สูงสุดอยู่ประมาณ70,000 กว่าบาทต่อเดือนมันก็ไม่น้อยนะคุณมันอาจจะเยอะกว่าเงินเดือนที่คุณที่ฟังอยู่ด้วยซ้ำที่ดูถูกมาเนี่ยในคอมเมนต์นะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับอย่าดูถูกเงินไม่ว่าจะเป็นกี่10 บาท100 บาท 1,000 บาทถ้าคุณชอบอะไรก็ไปทำอันนั้นได้ไม่ได้ซีเรียสถ้าคุณไม่ได้อยากทําแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแอสเซทหรือทรัพย์สินไว้บางคนไม่ได้ถนัดทําอสังหาริมทรัพย์ไม่ชอบไปเจรจาไปที่ดินไปอะไรเงี้ยคุณก็สร้างแอสเซทหรือทรัพย์สินในออนไลน์ก็ได้ใช่ปะนะมันไม่ได้เสียหายอะไรคุณรู้ปะเพื่อนโอป้าหลายคนจากที่ไม่คิดว่าจะสร้างเงินสร้างอะไรในออนไลน์ทุกวันนี้นะอู้ถ่ายรีลถ่ายคลิปลง YouTube เต็มไปหมดเลยถ่ายลง TikTok เต็มไปหมดเลยจากที่บอกว่าโอ้ยอะไรไร้สาระทุกวันนี้ถ่ายเยอะกว่าฉันอีกนะเพราะฉะนั้นนะคนที่คอมเมนต์ลบเนี่ยอย่าไปดูถูกเงินอย่าไปดูถูกคนที่เขาสร้างแพสซีฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือชอบอะไรก็ไปทำอันนั้นเคลียร์นะตรงๆนะแล้วก็อยากให้คนที่อยากจะได้เงินจริงๆให้โอป้าได้รับใช้คุณค่ะในฐานะที่เราสร้างแพสซีฟจนก็สามารถสร้างบ้านได้เนี่ยนะก็เป็นเงินส่วนหนึ่งนะที่สร้างบ้านด้วย
แล้วก็เป็นเงินนะที่ใช้ดูแลทุกคนในบ้านเหมือนกันถ้าโอป้าเองสามารถพลิกชีวิตได้อาจจะการสร้างแพสซีฟแบบนี้คุณก็ทําได้เพราะเราไม่ได้สอนคุณแค่แพสซีฟในออนไลน์ครับมันมีหลายแพสซีฟที่คุณจะทําซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในโปรแกรมสําหรับคนที่เรียนรอบออนไลน์จะได้เรียนเรื่องนี้นะครับแต่สําหรับคนที่เรียนรอบสดนะครับมันจะเน้นเรื่องการผลิตสื่อนะแล้วก็ลงไปในวันนั้นให้มันจบคือเอาง่ายๆไม่ต้องการแบบมันนั่งแบบงงๆทำหลายๆวันหลายๆเดือนแต่ต้องการให้โอป้าประกบคุณจบเลยในวันเดียวแล้วก็ติดตามคุณอีก1 เดือนนะครับในกลุ่มออนไลน์อันนี้แนะนำนะครับโอป้าตั้งใจรับใช้ผู้คนให้เขาได้แฮปปี้ได้มีเงินและถ้าคุณได้เงินเยอะเหมือนโอป้าล่ะอ่ะ30,000 ถึง 70,000ต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้สําหรับบางท่านมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าโอเคคุณยังไม่ได้เงินเดือนเยอะแต่คุณยังมีเงินอันนี้เข้าไปเป็นเงินเก็บเป็นเงินช่วยครอบครัวคุณช่วยตัวคุณนะโอป้าว่ามันเป็นโอกาสแล้วโอป้าอยากจะส่งมอบโอกาสนี้ด้วยการรับใช้คุณนะไม่ได้มีบ่อยครั้งที่โอป้าจะจับมือพาทำแบบนี้นะครับมันรับได้แค่10 คนเท่านั้นใครสนใจตัวโปรแกรมไหนก็ลองไปสอบถามนะในไลน์แอดก็แล้วกันนะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ